ชื่อเจครับเจนะชื่อจริงชื่อกฤษดาใช่ไหมใช่ครับนะเจลูกอ่ะมีคำถามอะไรลูกนะคือในส่วนตัวครับยุคนี้ผมคิดว่ามันทำให้คนได้พัฒนาไลฟ์สกิลแล้วก็ความสามารถต่างๆครับแต่ว่าผมกำลังคิดว่าถ้าสมมติมันกลับไปอยู่ในจุดที่ไม่มีโควิดแล้วความสามารถพวกนี้มันจะหายไปหรือเปล่าครับณเวลานี้ครับเหมือนกับว่าผมสามารถจัดการเวลาหรือว่าสามารถทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ว่าพอมันหมดโควิดไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่บ้านอย่างนี้อาจจะไปกลับทำงานในรูปแบบเดิมอะไรเงี้ยผมกลัวว่ามันอาจจะหายไปอะไรเงี้ยครับจริงๆ สิ่งแรก ที่พี่อยากจะเล่าเลยนะนี่งานวิจัยนะพี่เวียนเขาไปวิจัยไอ้มันก่อนหน้านี้ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีคำว่า life skill โหแล้วมันเด่นดังมากในแบบโซนพวกลูกพี่แท็บอ่ะพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆถ้าไม่ให้ลูกนะล้มแล้วเปื้อนฝุ่นนะไม่ใช่แม่ที่ดียิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นั่นนี่นู่นแล้วก็เริ่มมีแบบนี่ต้องจับลูกเขียนโปรแกรมนะภาษาอังกฤษต้องพูดตั้งแต่เด็กนะมี 5C 6C 8C ออกมาจนสุดท้ายเนี่ยพอไอ้ C ทั้งหลายผ่านวันผ่านเวลามาคนพบว่าเหลือ R เดียว R เดียวคือ resilience แปลว่าความสามารถในการไม่ตายแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายกาจแค่ไหนก็ตามคำว่าไม่ตายหมายถึงจิตใจเลยนะไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวเป็นคนที่มีจิตไม่ยอมแพ้ว่างั้นเถอะไม่ยอมแพ้ปรับตัวได้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะเขาเรียกว่าถามแย้งกลับไปที่คำถามเรานะว่าเรากลัวสิ่งที่เราได้มีได้เป็นแต่เวลาเหตุการณ์มันเปลี่ยนเราก็อาจจะสูญเสียสิ่งนั้นไปมันแปลว่าจริงๆแล้วน้องต้องรีบสำรวจตัวเองว่าเรามีคำว่า resilience หรือเปล่าทักษะในการปรับตัวได้ทุกสถานการณ์เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับไม่ว่าอะไรมันจะเป็นผลทางบวกซึ่งมันง่ายไงเวลาเราจะจัดการกับมันหรือผลทางลบเข้ามายังไงก็ต้องพลิกกลับมาให้เป็นบวกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุภายนอกหรือจิตใจนะอันนี้คือทักษะที่สำคัญที่สุดนะน้องวันนี้โชคดีที่เราได้เจอกันเอาคำว่า resilience ไปก่อนนะส่วนเรื่องสกิลหรือ life skill ในโลกยุคหน้าครับพี่เวียนเห็นเขาบอกว่ามีหลายอย่างอะเดี๋ยวนี้เริ่มคิดกันแล้วนะพ่อแม่บอกว่าจะไปเรียนภาษาจีนกลางหรือเปล่ามีเขียนโปรแกรมมีอะไรด้วยในสกิลของพี่นะในความเห็นพี่เวียนนะคะพี่พูดกับน้องตรงเลยนะฮะที่ถ้าพี่มีลูกคนหนึ่งสมมติพี่อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่จะหาสกิลให้ลูกค่ะไม่ใช่สกิลที่พี่อยากให้ลูกเป็นเว้ยแต่พี่จะถามว่าลูกอยากทำอะไรแล้วค่อยหาสกิลที่มันแมทชิ่งกับสิ่งที่ลูกเราอยากจะเป็นลูกเราชอบอะไรถ้าลูกชอบคณิตศาสตร์เนี้ยเราก็เสริมลูกให้ทำรู้จักเรียนบัญชีเรียนภาษีเรียนหุ้นรู้เรื่องเงินรู้เรื่องเงินถ้าลูกชอบเป็นหมอเราก็ฝึกให้ลูกหัดผ่าตัดแต่เหล็กหัดผูกปมแบบหมอหัดเข้าไปดูการช่วยเหลือคนอื่นไปทำประโยชน์เพื่อสังคมนี่คือทักษะที่เราต้องสอนให้ลูกเราคือให้มันล้อกับเป้าหมายเราเนาะใช่แต่อีกอันหนึ่งที่ต้องเพิ่มให้ลูกคือทักษะความเป็นคนอันนี้ก็งามเป็นไงทักษะความเป็นคนคืออย่างนี้อันนี้เป็นประจักษ์ประสบการณ์ชีวิตพี่เลยนะครับคือบ้านพี่มีลูก2คนคุณพ่อพี่ทำงานตลอดเวลาทั้งชีวิตไม่เคยมีเวลาดูลูกก็มีเลี้ยงมา3คนแม่ลูกคือแม่พี่แล้วก็น้องชายแล้วเป็นไงครับพี่เป็นเด็กดื้อและพี่เป็นเพศที่3งั้นพี่ต้องมีโลกของพี่เองที่ไม่ใช่โลกที่แม่อยากจะได้และก็ช่างต่างจากโลกที่พ่อเป็นเนาะแล้วต่างจากโลกของพ่อกับแม่เป็นมากโอเคเช่นสิ่งที่พี่ทำคือพี่โชคดีอย่างหนึ่งคือพี่ต้องยอมรับว่าพี่พยายามแยกตัวจากบ้านแล้วก็หาทางในสิ่งเราเป็นเรียนรู้โลกด้วยตัวเราเองถ้าหนูได้เรียนรู้ได้เร็วหนูจะเข้าใจโลกและโตได้ไวทักษะมนุษย์อะเนาะทั้งเรียนรู้ใช้ชีวิตเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนเข้าใจผู้อื่นใช่เรื่องนี้สำคัญนะจริงสำคัญมากแต่ว่าพี่จะบอกงี้พี่เข้าใจหนูเลยนะว่าตอนเนี้ยหนูอยู่บ้านหนูเวลาทำสิ่งที่หนูชอบเยอะเพราะหนูไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วพี่ว่าหนูแบ่งเวลาได้ถ้าต้องกลับไปโรงเรียนจริงนะคะก็ไปเรียนตามปกติแต่ขณะเดียวกันเราก็หาไลฟ์สกิลเพิ่มเติมชีวิตเราได้ไม่ต้องกังวลลูกแล้วเรื่องการเรียนน้องอยู่มอะไรเนี่ยมีอะไรอยากให้พี่แนะนำไหมครับมีไหมอ๋อตอนนี้กำลังจะซิลครับกำลังจะซิลจะซิลเดี๋ยวนะซิลแล้วปีนี้มีเรียนไหมลูกไม่มีเรียนหรอไม่มีครับคือเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเป็นเด็กออกสามครับอ๋อคือปีหนึ่งนี่อยู่คณะไหนคะลูกไม่มีเลยเนาะคารุศาสตร์ครับคารุศาสตร์แล้วอยากซื้อไปไหนอยากซื้อไปแพทย์ครับอยากสอบแพทย์ถ้าอยากสอบแพทย์หนูต้องอัพคะแนนอีกประมาณ 30% นะลูกถ้าหนูจะแพทย์ต้องถ้าจะเอา20คือแพทย์ต่างจังหวัดถ้าเอาจุฬาต้อง30 7วิชาสามัญสกิลเป็นไงบ้างวะแล้วตอนนี้มีแค่เคมีแล้วก็อังกฤษทางที่ดีแต่ว่าที่เหลือคือโรงเรียนอยู่ตอนนี้โ
รงเรียนอยู่ใช่ไหมเลขอ่านบ้างยังเคยอ่านเคยเรียนมายังเลขผมพอได้แล้วครับผมก็เลยเรียนทำโจทย์ทำโจทย์เยอะๆเนาะโอเคใช่ฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์เรียนวีซีรีครับชีวะยังไม่ได้เรียนใช่ไหมชีวะเรียนทีแคสอยู่ครับตั้งใจเรียนให้จบมึงสอบติดแล้วบอกเลย ปีนี้ทั้งปีนะอ่านหนังสือเยอะๆไอ้ที่พวกพี่สอนอ่ะถ้ามึงตั้งใจอ่านยังไงมึงก็สอบติดจริงๆอันนี้คือความจริงเลยคือแต่ประเด็นคือหนูอ่ะจะเรียนหนังสือได้ไม่เต็มที่หรือเปล่ามันต้องเรียนให้เยอะกว่านี้สมัยสอบเข้าม.6เลยนะพี่อ่านสือวันละ6นะเว้ยและช่วงที่มันปิดเทอมอ่ะใกล้สอบอ่ะทั้งวันได้เป็นแน่นอนพี่ภาวนาสาธุเลยทำได้แน่นอนพี่ให้เคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความสามารถในการอ่านเกมว่าต้องทำแค่ไหนถึงจะสำเร็จคือสมมติว่าเรามีงานที่เราต้องทำอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหูมี disruption เรื่องการศึกษาไม่นับที่โควิดกำลังมาเพราะว่าเกมของโลกอ่ะมันบอกเลยว่าถ้าไม่ move เนี่ยตายแน่เว้ยเราก็เลยรู้ต้องอ่านแค่ว่าต้องทำแค่ไหนถึงจะสำเร็จเหมือนการอ่านหนังสือเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่านเท่าไหร่ถึงจะสอบติดคนอ่านตรงนี้ไม่ออกอ่ะคือคนสอบไม่ติดนะกับอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ใช้ศรัทธานำเลยคือตะบี้ตะบันจนสุดเกินไว้ก่อนเออเกินไว้ก่อนซึ่งจะเป็นสายศรัทธาก็ได้นะสายอ่านก็ได้สายอ่านเกมก่อนก็ได้แต่ที่แย่มากก็คือบางทีเรารู้อยู่แก่ใจนะว่าทำตัวแบบนี้ไม่ติดหรอกมันต้องแก้แต่ก็ยังทำน้องอันนี้ถ้าเราเป็นเมื่อวานนี้หรือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมึงเลิกไปเลยไหนๆมีเวลาเยอะอัพสกิล3วิชาไปจัดอัพสกิลเพิ่มด้วยทำโจทย์เยอะๆเพิ่มโจทย์ไปอีกสู้นะลูกนะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้หนูทำทุกอย่างมาถูกทางแล้วขอบคุณน้องมากนะครับเจอกันนะครับขอได้เป็นหมอนะครับพี่ท้องน้องโทรแล้วโทรมาคุยกันนะครับ